สวัสดีครับทุกทุนครับยินดีต้อรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์สัตอินเด็กและการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีบอลลุ่มเข้าผิดปกติกครับประจำวันพุทธที่6ตุลาคมกับผมอาจารย์จิมจินนัสินส่งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจอารย์ประจำอยู่ที่อ e ีฟิสคูลครับ สถานการณ์นะครับของเซ็ตอิงเด็กยังคงรีบาวต่อเนื่องนะครับนะจากที่แผนเดิมที่เราให้ไว้นะครับตั้งแต่วันที่เซ็ตเนี่ยครับนะเริ่มขึ้นมาปิดนะครับนะสูงกว่า1,606นะครับนะก็เข้าสู่สัญญาณรีบาซโซใช่ไหมกลับตัวนะครับนะรีบาซโซอัพแล้วก็ถ้าเกิน1610ก็ยืนยันรีบาวนะครับนะก็ให้ไว้ก่อนล่วงหน้านะครับตอนนี้ก็เซ็ตก็ชื่นมื่นกันมาละทะลุ1,620กว่าขึ้นมาแล้วนะครับคำถามคือตอนนี้นะครับภาพรวมๆขอองงงเซตตตตนน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 ะะะะะะคคครรรรรรรััััับบบบบ่่ใสปปดาาาหห์จกีี้้ไไแแววท มากมากในการเทลลิงรอบนี้ห้ามหลุดนะครับเพราะว่าต่างประเทศเองก็ยังออกอาการคลุมเครือนะครับนะเหมือนจะจะดีก็ไม่ดีนะครับนะแต่จะแย่ก็ไม่แย่นะแต่บ้านเราเนี่ยออก เรียกว่าออกหน้าออกตานะครับหลีมางั้นงั้นจะเกิดสมมติว่าเราเกิดดันออกหน้าออกตาแล้วชาวบ้านเขาพักกันนะครับนะเราก็ต้องมีแนวนะครับถอยเหมือนกันว่าตรงไหนห้ามหลุดเดี๋ยวมาหาคาตอบกันในเซสชันตรงนี้ไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับก็ก่อนจะไปตรงนั้นนะอาจารย์ขออนุญาตโปรโมทงานทั้งนึ้นะครับก็เป็น MT5 Unboxing นะครับนะก็จะเป็นงานสัมมนาออนไลน์นะครับนะก็ทุกคนสามารถที่จะสแกนนะครับ QR code ตรงนี้นะครับหรือพิมพ์คาว่า bit.ly นะครับ slash MT5 อันบ็อกซิ่งได้เลยนะครับนะก็วันที่10ตุลาคมนะครับเดือนนี้นะ10เดือน10นะครับนะก็เป็นช่องทางไลฟ์สดนะครับนะงานสัมมนาสดนะครับในงานก็เดี๋ยวจะมีการแกะกล่องนะครับนะตัว mt 5นะครับซึ่งพวกเราทุกคนในงานเนี่ยจะได้ตัวเดโมนะครับในการใช้งานฟรีนะครับนะเรียกว่าไม่ต้องเปิดพอร์ตนะครับก็เอาไปใช้งานก่อนเล่นก่อนเล่นตามก่อนแล้วก็หลักๆเนี่ย mt 5เนี่ยครับนะจุดเด่นนะครับที่เห็นได้เด่นชัดมากก็เรื่องของการสแกนสูตรนะครับนะสแกนสูตรพวก หุ้นต่างๆนะครับแบบว่าเรียลไทม์นะครับไฮฟรีเรนซี่เทรดดิ้งกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับนะเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบนะครับนะจับสัญญาณนะครับนะทิกเกอร์ต่างๆนะครับดูบิดออฟเฟอร์อะไรต่างๆนะครับประเภทบิดกำลังจะหมดออฟเฟอร์กำลังจะหมดอะไรอย่างเงี้ยครับสแกนหามาได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวในงานนะครับนะมาเรียนรู้กันว่าพวกทรงกราฟต่างๆนะครับแพทเทิร์นทรงประมาณไหนบ้างที่เขาชอบเล่นกันนะครับแล้วมันกำลังจะเตรียมวิ่งเราจะสแกนหาสูตรแบบนั้นได้ไหมนะครับเราให้มันเฝ้าแบบเรียลไทม์ได้มันะครบ เดี๋ยวมาดูกันแล้วก็มาดูกันด้วยว่าโจทย์ของเสาร์อาทิตย์เพราะว่าในงานวันอาทิตย์นะเราจะมีโจทย์การบ้างตัวไหนบ้างแล้วมาดูว่าวันจันทร์วันอังคารนะครับคุณกลุ่มนั้นจะมีพฤติกรรมอย่างไรนะก็ร่วมงานกันได้นะครับนี่นะก็เดี๋ยวมีเดโมนะครับมีสูตรอะไรต่างๆนะครับก็ ลองเข้ามาดูนะครับเฉพาะคนร่วมงานเท่านั้นนะเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ให้อีกนะครับนะเดี๋ยวก็ค่อยปล่อยวันละอย่างวันละอย่างนะครับว่ามีอะไรให้บ้างนะตอนนี้ก็ลองสแกนนะครับ QR code แล้วก็สมัครเข้ามาได้เลยนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับพบกันนะครับวันที่10ตุลาคมนะครับก็วิทยากรก็เป็นอาจารย์นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณเอกนะครับจิรเดชนะครับนะ CEO ของ t o p Trader นะครับที่เป็นเจ้าของตัว m t 5นี่แหละนะครับเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันแล้วก็มาดู ระบบเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับนะก็ได้เรียนด้วยนะได้เรียนพบแพทเทิร์นต่างๆของกราฟด้วยนะครับเป็นยังไงแล้วสแกนออกมายังไงก็เรียกว่าครบครันกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเจอกันในวันงานนะครับอ่ะประมาณนี้นะอ่ะส่วนในตัวรางวัลนะครับ493นะครับคุณชุมเกียรตินะครับจากอำเภอลำลูกกานะครับประทุมธานีเลือกมา2เล่มครับสแกนไมซ์ สแกนหุ้นครับยเซตเทรดยังไงให้ได้กําไรนะครับอีกเล่มก็คือเพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นครับอะตอมิกฮับบินะครับนะก,ก็ต้องขอแสดงความีดีดีคุณชุมเกียดด้วยนะครับที่เลือกมา2เล่มน,นี้นะส่วนใครอยากได้วันที่494 495เดี๋ยวไปร่วมสนุกท้ายเกมของวันนี้กันก็เหมือนเดิมครับกรีปวอลเชอร์500บาทในหนังสือกี่เล่มกี่เรื่องก็ได้ครับจัดส่งตรงถึงบ้านคุณทันทีในวันถัดไปนะครับ ต่อไปก็เป็น4ผู้เล่นของบ้านเรานะครับก็จะมีกองทุนป๊อปเทรดต่างชาติแล้วก็รายย่อยใช่ไหมครับน่ะตลาดบ้านเราก็บวกมานะครับวันละ9.2าวันติดติดแล้วนะครับน่ะโอ้โหดูดีฮะดูดีนะครับน่ะแต่ที่ดูแปลกๆคือเดือนนี้นะครับพี่ย่อยเราดันเป็น MM ซะอย่างนั้นนะครับน่ะอ่ะก็ไม่รู้จะคลองสภาพนี้ได้นานแค่ไหนปกติยากครับที่รายย่อยจะเป็น MM ได้หรือมงงจะลงเนี่ยยากมากนะครับน่ะก็น่าจะเป็นต่างชาติหรือกองทุนนี่แหละสลับสลับกันนะครับอ่ะ นั้นตอนนี้ก็เรียกได้ว่ายังไม่มีอะไรน่ากังวลนะเดือนตุลาคมก็เป็นเดือนที่ตลาดยังบวกยังขึ้นมากกว่าลงแล้วกันแต่ว่าวอลลุ่มเทรดเนี่ยก็ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนาะค่าเฉลี่ยเดือนกันยามันอยู่ที่ประมาณ90 0 0 0กว่าแล้วค่าเฉลี่ยของเดือนสิงหาคมก็8 0,000กว่านะครับอันนี้มันก็ยังเรียกว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยพอสมควรสำหรับเดือนตุลาคมนะครับวอลลุ่มก็หดหายไปสักนิดหนึ่งนะ ต่อไปก็เป็นระบบชีติเกเตอร์นะครับซึ่งไปติดตั้งในมือถือทุกคนฟรีสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับอาจารย์ก็ออกแบบระบบนี้มานะครับก็คุณสามารถสอนสอนวิธีการคิดสอนวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็เอาไปติดตั้งได้เลยดูได้บนทุก device นะครับได้หมดนะมือถือ iPad นะครับนะคอมพิวเตอร์ดูได้หมดทุกดี v i c e เลยนะครับนะก็ทุกๆเช้าก็จะมีนะครับมาให้อ่านด้วยเพื่อที่เราจะได้ cross check ว่าเอ้ยเราเรามีระบบอยู่ที่หน้างานแล้วเราคิดอย่างนี้อาจารย์เขาคิดยังไงวะ้รคัับตงแ ตอนเช้าเลยว่ามุมมองเป็นยังไงแต่ว่ามันก็จะมีบอกนะว่าก่อนหน้าเรามองอะไรนะเขาจะเราบอกว่าสัญญาเนี่ยยืนยันรีวอซออัพเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะเนี่ยยืนยันรีวอซออัตั้งแต่ตรงนี้นะครับนะเนี่ยแต่เวลาเราบอกรีวอซออัพเราจะบอกก่อนล่วงหน้านะเราจะบอกว่าถ้าปิดสูงเกิน160-6จะยืนยันรีวอซ้ออัพถ้าปิดเกิน1 6 1 0นะครับจะยืนยันรีบาวนะี่ก็ค่อยไล่มาทีสเตป็ปลูกศรแดงลูกศรม่วงนะวันนี้ก็ไปต่อครับนะงั้นก็ คุณเห็นไหมครับว่ามีบอลแดงกับบอลเขียวเกิดขึ้นคุณคิดว่าคุณจะตีความยังไงคนที่เรียนมาก็ต้องฝึกคิดว่าตีความยังไงถ้าคิดไม่ออกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มารออ่านเฉลยแล้วกันนะหลักๆก,ก็ไม่มีอะไรครับนะตลาดก็ยังคงเคลื่อนที่ไปตามแผนที่เราได้ให้ไว้นะครับนะก็ฝึกอ่านฝึกคิดไปนะครับนะคิดตามแล้วก็ลองอ่านดูเฉลยที่ผมเขียนไว้แต่ละวันว่าเป็นยังไงนะครับว่าเราคิดได้เหมือนกันไหมเราวางแผนแบบเดียวกันไหมนะครับนะก็ลองดูนะครับอันนี้ก็ ให้โจทย์แล้วกันนะอ่ามีบอลเขียวกับบอลแดงเกิดขึ้นคุณจะตีความยังไงอ่าถ้าคิดไม่ออกก็พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวรออ่านบทความนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอโรบอทนะครับนะซึ่งเป็นสัญญาณสิก n นลนะครับนะก็พรอไวให้นะครับใครอยากจะมาตามพวกสัญญาณโรบอทก็สามารถสแกน qr code นะครับสองอันนี้นะครับจะเป็นอ่าเป็นลิงค์ u t u b e นะครับเข้าไปดูนะครับมีสองสองยูทูบนะครับดูจบก็สามารถที่จะ follow signal ได้เลยนะครับตรงนี้นะลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเนี่ยสังเกตให้ดีนะครับว่าวันนี้โรบอททั้งหมด9ตัวนะครับนะก็จะมีอยู่ห้าตัวที่ที่ไม่ที่ไม่เทรด ที่ไม่เทรดเลยอยู่นิ่งเลยนะครับนันมีอยู่5ตัว1 2 3 4 5มีอยู่4ตัวที่เทรดนะครับแล้วก็2ตัวที่กําไรดีขึ้นนะครับเทียบกับเมื่อวานแล้วก็2ตัวที่กําไรลดลงนะครับเทียบกับเมื่อวานประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะโอเคนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับใครอยากใช้ซิกแนลก็ลองทําตาม2สเตปนี้นะครับส่วนใครที่อยากใช้โรบอทพวกนี้นะครับเข้ามาเทรดในพอร์ตเราได้เลยก็เปิดพอร์ตเข้ามานะครับก็เดี๋ยวสามารถใช้โรบอทได้เลยอย่างที่ผมได้เตือนตลอดเวลาว่าเวลาคัดเลือกโรบอทมาเทรดในพอร์ตเรานะครับ พยายามคัดทุกตัวจริงๆนะครับเอาจริงๆคุณสังเกตไหมว่ามันเนี่ยกำไรมากกว่าขาดทุนทุกตัวนะครับนะตัวที่ขาดทุนและขาดทุนไม่มากนะครับนะมันก็เรียกได้ว่ากําไรมากกว่าขาดทุน่ะแต่ถ้าเกิดคุณเลือกตัวใดตัวหนึ่งไว้คุณอาจจะเหงาได้เช่นคุณเลือกตัวเนี้ยนะครับนะ คุณเลือกเตียวหุยเนี่ยนะคุณอาจจะเหงาได้โอ้โห<อ><อ>เพื่อนเข้าไปเท่าไหร่แล้วคุณได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะงั้นเวลาเล่นเล่นทุกตัวครับนะคัดเลยนะครับจัดสรรเงินให้กับโรบอตแต่ละตัวเลยนะครับเดี๋ยวมันก็แอคชั่นให้คุณไปนะครับสุดท้ายรวมๆภาพยาวๆเนี่ยมันก็คือ กำไรมากกว่าขาดทุนนะครับแล้วมันคุณก็ไม่เหงาด้วยเพราะว่ามันก็จะมีตัวที่เล่นตลอดเวลาตัวที่นิ่งๆรอจังหวะของมันประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ลองดูนะสำหรับคนที่จะใช้งานโรบอทนะครับนะก็เปิดพอร์ตเข้ามานะครับส่วนคนอยากดูว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับนะมีสัญญาณอะไรใ,ใช้งานบ้างมีเออินดิเคเตอร์อะไรบ้างก็เข้าไปที่ w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  o r k s h o p c e บ t e w นะครับตรงนี้นะ โอเคระบบมือของเราเป็นไงกันบ้างวันนี้ก็บวกต่อนะครับเราลองอินดีคฟิเจอร์มา3วันแล้วนะครับนะวันที่1ตรงนี้วันที่2ตรงนี้แล้วนี่วันที่3ราคายังคงขึ้นอยู่นะครับนะก็ปล่อยให้มันรันเทนไปสำหรับตัวระบบมือของเราเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอ่าอินดิเคเตอร์ละเข้าสู่ในพาร์ตอินดิเคเตอร์แล้วนะครับนะนี่ก็เป็นระบบ v i ช u a อ V m วีแมชชีนนะครับนะอาจารย์ก็ออกแบบระบบนี้มาสำหรับคนที่เทรดทีเฟกโดยเฉพาะนะครับนะให้คุณโฟกัสไปที่หน้าเทรดอย่างเดียวพอนะครับแล้วก็ ที่เหลือให้วีมาชินจัดการหมดนะครับนะแล้วก็ถ้าใครได้ดูผลการแข่งขันคนเล่นเอาวีมาร i ชินแข่งกันนะครับนะก็เรียกว่า300กว่าชีวิตใช่ไหมครับนะก็50กว่าเปอร์เซ็นต์กำไรนะครับซึ่งเกินค่าเฉลี่ยมาตรฐานของประเทศไทยที่เวลาเขาแข่งทีเฟก,กันเนี่ยจะมีเพียงแค่สิเท่านั้นไม่เกินนี้ที่กําไรนะครับที่เหลือจะขาดทุนหมดนะครับงั้นก็ถ้าวีมาร์ชินช่วยเรายัางไรก็ลองสแกน QR code ตัวนี้ไปดูนะครับว่ามันช่วยเราในการแก้พอร์ตยังไงได้บ้างสำหรับตัววีมารนะ ต่อไปก็เป็นเวฟไฟโบสำหรับคนที่สนใจนะครับการใช้ออเลียดเวฟนะครับนะก็มาดูได้นะครับสแกนตัวนี้ดูก่อนก็ได้ครับมีเนื้อหาให้เรียนระดับหนึ่งนะครับเพื่อจะได้รู้จักเวฟไฟโบว่ามันทำงานยังไงแล้วก็ใช้งานยังไงแล้วเดี๋ยวจะมีอีกอ,อกหนึ่งเทปให้นะครับสำหรับคนที่จะเอาเวฟไฟโบไปอลองช็อตอินเด็กอัตโนมตัติตามลูกบอลต่างๆพวกนี้นะครับก็เวฟไฟโบช่วยได้แล้วก็คนที่สมัครนะครับเวฟไฟโบเข้ามาเนี่ย ทุกๆสัปดาห์คุณจะมีเคสตัดดี้ให้เรียนนะครับนะเพราะว่าเวฟเนี่ยมันต้องค่อยๆศึกษามันสอนจบภายในเทปเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับมันจะต้องค่อยๆตามเคสตัดดี้ไปงั้นเราก็จะมีวีคอาวีคใบวีคนะครับวีคนี้จบอย่างนี้นะครับวีคหน้ามองยังไงนะครับนะก็จะมีระดับให้เพื่อให้เราประเมินเวฟได้อย่างเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นงั้นคนที่เรียนเวฟไอ้ลงสมัครตัวเวฟไฟโบเนี่ยก็จะมีเคสตัดดี้ให้เรียนทุกๆสัปดาห์ไปนะครับคุณได้เชี่ยวชาญไปด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะ อันนี้ก็เป็นเทรนบาร์นะครับเทรนบาร์เอาไว้ใช้สัญญาณหาจุดรีเวอร์ซอลกับต,ตัวต่างๆนะครับนะไปช่วยในการประเมินริดรีวอร์ดได้ค่อนข้างดีนะครับจุดรีเวอร์ซอลได้ค่อนข้างแม่นยําแล้วก็ดีมากๆสำหรับตัวนี้นะครับผมใช้เป็นประจําในการประเมินริดรีวอร์ดนะครับก็ใช้เทรนบาร์ตัวนี้นะก็ลองสแกนเข้าไปดู QR ย์อัระแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นไอซ์ไอพนะครับเอาไว้ใช้ดูรอบกว้างๆของสินทรัพย์นะอันนี้ทีดีเคีนเชลนะครับเอาไว้ดูสัญญาณร,รีเวอร์ซอลผสมเทรนนะครับนะก ปิดท้ายกันที่สมาร์ทไฟโบนะครับเอาไว้ใช้แอคชั่นลองช็อตตามแนวฟีโบต่างๆนะแต่ว่าตอนนี้ทำได้แค่ส่งอเลสซิกแนลมาให้เราสำหรับคนที่สนใจใช้ตัวสมาร์ทไฟโบนะครับ อ่ะโอเคครับก็เรียกว่า์วิสมีบานเลยนะครับนะเออเดี๋ยวมีฝั่งหุ้นอีกนะครับนะเดี๋ยวฝั่งหุ้นก็โอ้นะมาอีกเพียบเลยนะครับ MT5 กำลังจะเปิดตัวแล้วนะครับนะของ KDBST ก็15บห้าอ่าสิบห้าตุลาคมนี้นะครับพร้อมใช้งานนะคนที่มีพอร์ตอยู่แล้วก็เดี๋ยวรอประกาศนะครับว่าจะจะจะเปิด KDBT ยังไงนะครับแต่แต่ถ้าเกิดสมมติคุณเข้าเรียนมันสัมมนาคุณจะได้ใช้เดโมก่อนนะครับนะก็เรียกว่าเร็วกว่านะครับนะก็ลองดูนะครับนะ ว่าใครจะใช้ตัวนี้นะก็มีให้ใช้หลายระบบเลยนะครับที่เล่ามาเมื่อกี้นี้นะครับก็คุณสามารถเปิดพอร์ตเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันเดียวกันได้นะครับผมนี่ก็เป็น IBA เลขที่ A 0 0 5 9นสาะครับสามารถที่จะแนะนำนักทุนเข้ามาเปิดพอร์ตได้ตอนนี้ก็มี Beyond KDBST RSB นะครับทั้ง3ที่นี่ก็เรียกได้ว,ว่า สวิตดีเหมือนกันหมดนะครับนะแต่ว่าจะมี KDBST เจ้าเดียวนะตอนนี้นะครับที่มี MT4 แล้วก็อนาคตอันใกล้นี้ก็จะมี MT5 โผล่ขึ้นมาด้วย MT4 เป็นทีเฟนะครับ MT5 เป็นฝั่งของหุ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับนะเปิดพอร์ตก็สามารถสแกนค r Code โคตรงนี้นะ w w i w Open Account Trade นะครับหรือสแกน QR Code คนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็มาเจอกันได้เลยนะสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามานะครับเรียนรู้กันไปยาวๆนะอ่าส่วนใครอยากจะเรียนนะครับแบบ จริงจังนะครับนะเรียกว่าผมสอนอะไรแต่ว่าเรียนนี้จะเป็นเรื่องนะครับนะเช่นเจาะไปในเรื่องทีเฟกเจาะไปในเรื่องหุ้นนะครับนะก็สามารถไปที่เว ww ์ไวท์เว็บเวิ i n t h s นะครับหรือโทรศูนย์หกสี่ได้เช่นเดียวกันนะครับนะก็มีคอร์สให้เรียนมากมายลองเข้าไปศึกษาดูแล้วกันนะครับนะต่อไปเป็นระบบแท่งเทียนวันนี้มองขึ้นทิศทางขึ้นถูกต้องนะครับแนวรับแนวต้านวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะครับก็ทำา i สูงสุดที่1 6 2 6 ครงให้ไว้ที่1627นะครับปิดดีก็ถือว่ามีความแม่นยำนะครับทำโลต่ำสุดที่1611เราให้ไว้ที่1610ก็ถือว่ามีความแม่นยำงั้นวันนี้ก็ถูกต้องนะครับในเรื่องของทั้งทิศทางนะครับในเรื่องของแนวรับแนวต้านก็แม่นทั้งหมดเลยนะครับก็โพสต์ตั้งแต่9โมง29นาทีโพสต์ก่อนที่ตลาดจะเปิด PO นะเราจะไม่รู้หรอกนะครับว่าตลาดจะเล่นตรงไหนอะไรไงเพราะว่าก่อน PO เนี่ยเราไมแทบไม่รู้เลยนะครับจะเปิดมาเลขอะไรวะไม่มีทางรู้เด็ดขาดเพราะมันเป็นก่อน PO นะอ่ะ นี่เรียกว่าประกาศโฮมรันกันตรงๆเลยนะครับประมาณนี้นะอ่ะลองดูครับนะใครสนใจก็แท่งเทียนก็ไม่ยากครับประเมินแท่งเทียนก็อีซี่นะครับนะศึกษานะครับไม่ยากเลยผมสอนเรื่องแท่งเทียนเรื่องอะไรไว้ด้วยนะครับลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับนะจับทริกนิดหน่อยคุณก็จะรู้แล้วว่าทำยังไงนะครับอ้าวใครจะเข้ามาอ่านข่าวสารนะครับนะทุกๆวันนะครับก็ไปที่ t dot mi s t h a i investor term s นะครับหรือสแกนค่วอาร์โค้ดด้านซ้ายมือขวามือในการเข้ากลุ่มก็ได้เช่นเดียวกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคของเดิมเมื่อวานครับเทปที่แล้วเราพูดว่าอะไรเอ่ยเราบอกว่าก็เก็บข้อพอไปแล้วประมาณสัก 60- 70%แหละนะครับ30-40ก็อยากจะซื้อมาตอนยืนยันเป็นภาพขาขึ้นตอนนี้ยังคงเป็น16-40อยู่นะครับเว้นเว้นแต่ราคาเนี่ยปิดหลุด1590หนะครับหรือทำขาลงซ้อนขาลงอีกรอบหนึ่งนะครับนะคราวนี้เนี่ยรอบเนี้ยเราจะซื้อได้ราคาที่ดีขึ้นที่ไม่ให้เดียวเล็กหน,นึ่งหกสี่ศนนูน,ขขนย์ ส่วนทำเฟรม30วินาทีไม่ควรจะมีแท่งไหนปิดต่ำกว่า1605เนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ความเสี่ยงอยู่ที่1,590นะครับสำหรับภาพาภาพรวมๆนะครับนะก็1,590ห้าหลุดห้ามหลุดส่วนอันนี้ก็เป็นแค่เป็นแค่วอร์นิ่งครับถ้าหลุด1605น่าจจะเริ่มไม่ค่อยดีแล้วเซนติเมนต์จะเริ่มเสียหายละนะครับก็ใช้ควาว่าไม่ควรนะครับถ้าจะเป็นริสก็คือความเสี่ยงประมาณนี้ก็ไปประเมินริสรบอร์ดเอาแล้วกันนะครับสำหรับภาพเซต ผมคิดว่าภาพเซตเองก็ยังคงอยู่ในเกมของเรานะครับไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลเลยเพราะเราก็คุยกันมาโดยตลอดนะคราวนี้มาดูในฝั่งฟิวเจอร์อก่อนนะฟิวเจอร์ครับต่างชาติครับลองอินเด็ก์ฟิวเจอร์ไปที่4,000กว่าคอนแทคมองขึ้นนะครับสถาบันหรือกองทุนนะครับช็อตอินเด็กต์ฟิวเจอร์ไปที่1,000กว่าคอนแทคมองลงนะครับนักทุนรายย่อยในประเทศไทยนะครับก็ช็อตอินเด็ก์ฟิวเจอร์ไปที่2,900คอนแทคมองลงเหมือนกันนะครับงั้นตอนนี้ก็โดยรวมๆต่างชาติมองขึ้นอยู่นะ แต่ถ้าเราไปดู Open i n t e r e s t เนะครับเราจะพบว่าวันนี้นะครับตัว OI นะครับหรือ Open i n t e r e s t ยังมีการลดลงนั่นแปลว่าสัญญาที่เปิดขึ้นในวันนี้จะมีการปิดนะครับนะ่ะทดลองก็แสดงว่าอะไรครับก็อาจจะปิดฝั่งช็อตก็พูดง่ายคือมีช็อตเท่าไหร่ก็พยายามไล่ปิดอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับต่างชาตินะครับนะส่วนอันนี้ดูไม่ได้มันเป็นของเมื่อวานนะครับนะกราฟราคาก็ดูไซเวย์อยู่นะแต่ฝั่งขึ้นดูจะเริ่มได้เปรียบอีกแล้วในรอบนี้นะครับ โอเคเรามาลองดูตัว set i n d e x แบบ4 Timeframe มกันบ้างครับถ้าเราดู s e t Index แบบ4 Timeframe นะครับนะเราจะพบว่าตอนนี้ t i m Time f ม a เฟรมมันนะครับนะก็สักคู่นะครับ ทำเฟรมมัส uh, นะครับตอนนี้นะก็กราฟของแท่งเทียนนะครับนะก็เทรดมาสามวันแล้วนะก็เริ่มตีตื้นขึ้นมาได้นะครับนะก็เราบอกทั่วนไะว้ว่าแท่งเทียนนะครับในเซ็ตเนี่ยนะครับนะแท่งนี้เป็นแท่งที่เคลียร์สัญญาณเนกาทีฟออกหมดแล้วนะครับงั้นการย่อใดๆก็ถือว่าให้มองว่าเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับเราก็เลยการย่อลงมาแล้ก็เลยเป็นการย่อที่เราเริ่มเข้าเก็บกันนั่นเองนะครับจริงๆเราเข้าเก็บกันมา มาเรื่อยๆนะเ,เก็บแล้วก็ขายนะครับนะพอช่วงขายแล้วก็ขายได้ราคาดีนะครับแล้วก็มาเก็บใหม่ประมาณนี้เล่นเป็นรอบๆไปนะครับใครตามกันมานะก็น่าจะพอเห็นภาพเนาะส่วนทําเฟรมวิกเองก็อาจารย์บอกทุกคนไว้ว่าทําเฟรมวิกเนี่ยห้ามมีวันศุกร์ไหนปิดต่ํากว่าโลของแท่งนี้นะครับทุกกรณีเนาะหนึ่นั่นแปลว่าเราไม่ควรจะเห็นเซ็ตอินเด็กดต่ำกว่าหน่าเ5 9 0เลยนะครับนะในทําเฟรมวิกหรือสิ้นสุกไหนก็ตามประมาณนี้แล้วกันนะก็ไทม่ใข้าเงินไขนี้ก็ยังไม่เป็เซต นะครับอันนี้เดก็ดีขึ้นนะครับนะก็เมื่อวานเราบอกทุกคนเอาไว้ไงก็1605กใช่ไหมอ่าก็ปิดแก็บอ่าคำถามคือครับวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะครับดูจากรูปทรงเห็นไหมเออดูรูปทรงคิดว่าไงครับรูปทรงอย่างนี้นะครับน่ะเหมือนในค่ายอินเวอร์สเฮดแอนด์ชเดอร์ใช่ไหมอ่าก็เน็กไลน์เบรกทะลุขึ้นไปนะครับน่ะดูนะครับดูได้ตานะครับประมาณนี้ใช่ไหมอ่าคุณก็จะสามารถที่จะโปรเจกต์นะครับน่ะดูได้ทรงง่ายๆอย่างนี้นะครับ นี่โอ้ยนะครับนะดูแล้วรอบนี้มีแววจะทะลุ1640นะครับซึ่งจะเป็นซึ่งจะเป็นแนวของการยืนยันเป็นภาพของค่าขาขึ้นในรอบนี้งั้นก็ยินดีด้วยนะครับงั้นถ้าเราเห็นรูปนี้เน็กไลน์ก็เราไม่ควรจะเห็นเส้นเด็กกลับมาปิดต่ำกว่าเน็กไลน์แล้วถูกไหมครับนะถ้ามันเป็นเน็กไลน์นะอ่ะก็แปลว่าอะไรล่ะก็ดูโลสิครับเอ้ยทฤษีก็ดูราคาตรงนี้สิครับเนี่ยประมาณสัก161618นกครับนะก็ตีซะ1 6 1น1 6 1ั16 18, 16ในวันพรี่งนี้ก็เกลลิ่งไปนะครับนะ อันนี้ก็เป็นการเทลลิงอย่างหนึ่งเขาจะเราใช้1605ใช่ไหมล่ะอ่ะรารอบนี้ก็ใช้เป็น1615นะครับนะก็เทลลิงขึ้มาอีก10จุดสำหรับภาพรวมของเซตอินเด็กซ์นะครับงั้นก็ผมเอามาเขียนให้อยู่ในรูปแบบของเซตอินเด็กซ์แบบ4ไทม์เฟรมแล้วกันนะครับนะงั้นก็อันนี้เราเขียนไว้1605ไม่ควรนะครับแล้วกกลายเป็น1615นนะครับไม่ควรเหมือนกันนะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้ค่อยๆเทลลิงไปนะครับนะแต่ว่า รีส์หรือความเสี่ยงหลักก็อยู่ที่1590อันนี้ไม่ต้องขยับนะครับไม่ต้องปักหมุดไว้เลยนะครับนะอันนี้เป็นแค่แบบเซนติเมนต์คือถ้าหลุดลงมาอาจจะเจอแรงขายค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าตรงนี้ต่างหากคือจุดไฟนอลจริงๆว่าตลาดเนี่ยจะพลิกจะพลิกไหมนะครับนะ่ะจะกลับมาเป็นขาขึ้นได้ได้ไหมหรือจะต้องฟอร์มตัวเป็นขาลงอีกสักระยะหนึ่งนะครับตอนนี้ต่างประเทศก็ดูแบบอึมอึมครึมคึมมีแต่น้ํามันนะครับที่ดูแบบทำนิวไฮขึ้นเรื่อยๆเลย,เลยนะแต่ละวันนะครับสำหรับภาพของต่างประเทศนะครับ มาดูหุ้นฮอตแล้วหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติกันบ้างครับประจำวันที่5ตุลาคมครับก็จัดอันดับโดยสำนักข่าวอีฟเฟนันนซ์ไทยนะครับหุ้นฮอตได้แก่อะไรครับ AOT ครับดิดทำนิวไฮในรอบ4เดือนครับราคานี้สู้หรือถอยนะอันนี้เป็นสำนวนของสำนักข่าวอีฟเฟนันนซ์ไทยนะครับอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมเข้าไปที่เว็บไซต์อีฟเนันนซ์ไทยแล้วค้นหาข่าวกันได้เลยครับ หุนที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับยูบิสครับบอลล่มเข้านะครับ5.89เท่าบวกไป13.79%เปอร์เซ็นต์ครับไซแมทบอลล่มออกครับ5.62เท่าลบไป6.27%เอร์เซ็นต์ครับแซดนะครับสมบูรณ์นัทวานนะครับบอลล่มออกเหมือนกัน4.91เท่าลบไป3.12%เปอร์เซ็นต์ครับทีทีซีแอลบอลลมออกครับ4ี่เท่าลบไป6ก1น่เปอร์เซ็นต์แล้วปิดท้ายกันที่ซีอาร์ดีบอลลมออกเหมือนกันครับสี่จุดห้าน่งเท่าลบไป พื้นฐานอ่านเทคนิคครับผมแจกรางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่494นะครับแต่ถ้าเกิดทักทุนกำลังดูเทปนี้อยู่แล้วคุณอยากได้รางวัลที่495ไม่ยากนะครับด้านล่างมีคอมเมนต์ใช่ไหมคุณเข้าไปคอมเมนต์ถามหุ้นอะไรก็ได้1ตัวครับจากนั้นที่ด้านบนสุดก็จะมีลิงก์ Google Form ครับเข้าไปสับมิดลิงก์นั้นนะถือว่าร่วมสนุกกันไปที่เรียบร้อยทํา2อย่างนะครับหสอบถามหุ้นที่คอมเมนต์สองสับมิดลิงก์ที่ Google Form ครับถ้ารางวัลน,นี้เป็นของคุณก็เดีีี๋ยวจจะมเ้้าาหนาท ติดต่อไปหาคุณทันทีในวันถัดไปเดี๋ยวไปดูกันครับว่า5คนแรกในค่าคืนนี้เป็นใครครับแล้วใครจะเป็นคนสุดท้ายที่ได้รางวัลไปครับคนที่1ที่เข้ามาคนนั้นก็คือ bts นะครับ youtube ครับ8 552 bts หมายเลข4 4ครับ bts นะครับหมายเลข44เนาะแล้วคนถัดไปครับ xo ครับ youtube ครับ9949 xo หมายเลข84นะครับ x โอ้หมายเลข84นะครับคนที่3นะครับ A U After U นะครับ YouTube ครับ72 71 A U 72นะครับ A U นะครับ72นะครับคนที่4นะครับ I C N นะครับ YouTube ครับ6622 I C N 55นะครับ I C N 55 ปิดท้ายในวันนี้กันที่หุ้น Stover นะครับ YouTube นะครับ7 4 9 7ตัวนี้เหมือนจะเปลี่ยนชื่อมาผมจำชื่อเดิมไม่ได้นะ,ะ Stover นะครับผมอ่านผิดไหมไม่น่าผิดใช่ไหมครับอาผมลืมไปเลยเลขอะไรเอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยไปย้อนดูทีหลังนะครับนะผมได้เลขหกอ,ออกมานะครับผมเอา5ไปลบนะครับเหลือแค่หนึ่ง 1. ผมจะแรนดนอมแค่ครั้งเดียวนะครับได้คนไหนก็คนนั้นเลยนะ,ะฟังก์ชัน F 9 คนที่ได้รางวัลก็คือคือ ICN ครับนะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่สอบถามหุ้นตัวนี้เข้ามานะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับจะมีเจ้าที่จะต่อไปหาคุณนะครับรอรับสายได้เลยนะ,ะถ้าไม่รับอย่างไรอาจารย์ขออนุญาตยกรางวัลให้คนถัดไปเป็น1,000บาทนะครับ โอเคครับผมนะเรามาเริ่มต้นวางแผนในการลงทุนกันดีกว่าครับในการวางกลยุทธ์ใดๆนะอาจารย์ก็ r e c o m m e n d ทุกท่านมาโดยตลอดนะว่าทุกคนเนี่ยควรจะต้องมีหน้าจอเทรต์เซตอของตนเองเนาะซึ่งเทสเต์เ e t อของเราแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราให้น้ําหนักในเรื่องไหนมากกว่ากันนะครับนะแต่ว่าอาจารย์ก็บอกไว้เลยว่า สำคัญที่สุดก็ต้องดูทั้งในตัวที่เป็นฟันดัมเทัลแล้วก็ดูทั้งในตัวที่เป็นเทคนิคอลผสมกันไปนะครับฟันดัมเทัลช่วยคุณได้ในการประเมินดูหุน้นนั้นเป็นอย่างไรครับผลการดําเนินงานเป็นยังไงมีกําไรขาดทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับมีอัพไซด์ดาวไซด์เป็นอย่างไรแล้วก็ราคาตรงนี้แพงไปหรือ,อยังถูกไปหรือเปล่านะครับนะถ้าเกิดตรงเนี้ยนะครับฟันดัมเบลทัลช่วยตอบคำถามคุณได้นะครับส่วนตัวเทคนิคอลเนี่ยช่วยดูในการประเมินนะครับนะหาจุดเข้าจุดออกที่มีนัยยะนะครับเมื่อคุณทราบมปเนี่ม,มีมยะได้ค,คุณก็ จะเริ่มคำนวณตัว o j e c ช i o n sizing ได้นะครับแล้วก็ money management ถัดไปว่าจะเล่นมากน้อยประมาณไหนนะครับนะสำคัญที่สุดครับพยายามเอาหุ้นดีมาวางแผนไว้ก่อนนะครับนะหุ้นดีจะวางแผนได้หลากหลายกว่าเมืว่าคุณจะเอาหุ้นดีมาถือยาวเอาหุ้นดีมาเล่นรอบเอาหุ้นดีมาเก่งกําไรเอาหุ้นดีมาทยอยซื้อทยอยขายแบบ DCA นะครับสุดท้ายแล้วแต่นะครับว่าเราถนัดแบบไหนเราเออเรามีความมีเรามีเวลาให้การลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับนะแต่ว่าหุ้นดีเนี่ย มันจะวางแผนได้หลากหลายกว่าแล้วถ้ามันพลาดยังไงมันจะแก้เกมได้ง่ายกว่านะครับนะก็หนึ่งในแฟกเตอร์นะครับของการดูหุ้หนนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับนะก็เราควรใส่ใจในเรื่องของกําไรนะครับเวลาดูกําไรนะครับนะ่ะก็ดูแนวตั้งเทียบกันอย่างนี้นะครับเราเรียกว่า Q on Q อนคิเยียเนาะกับแนวนอนเทียบกันอย่างนี้เราเรียกว่า Q on Q นะครับถ้าสูงขึ้นทั้งฝั่งแนวตั้งและสูงขึ้นทั้งฝั่งแนวนอนถือว่าดีมากนะครับถ้าขัดแย้งกันเอาแนวตั้งเป็นหลักนะครับจากนั้นให ไปดูเทรนด์ของกำไรนะครับตรงขั้นบันไดที่เราเห็นข้างหน้านี่ครับเราเรียกว่าเทรนด์กำไรถ้าเทรนด์กำไรขึ้นราคาขึ้นคือปกติครับเทรนด์กำไรลงราคาลงก็คือปกติเหมือนกันครับจะไม่ปกติก็ต่อเมื่อเทรนด์กำไรขึ้นแต่ราคาดันลงหรือเทรนด์กำไรลงแต่ราคาดันขึ้นนะครับถ้าเข้า2เงเงินขหลังเมื่อไหร่ปุ๊บแปลว่าหุ้นยิ่งลงยิ่งถูกจัดครับอีกเคสคือหุ้นยิ่งขึ้นยิ่งแพงจัดนะครับ นักลงทุนจะทำอะไรกับหุ้นถูกหุ้นแพงก็ไปตัดสินใจด้วยตัวของนักลงทุนเองนะจากนั้นก็ดูปันผลนะครับนะก็เขาบอกคุณว่าถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นตัวนี้ณบริเวณนี้คุณมีโอกาสรับปันผลประมาณสัก2.4เนะครับเทียบกับราคาณปัจจุบันที่คุณกำลังจะเข้าไปซื้อนะครับนะก็อย่าลืมไปเช็คกับเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับว่าเขาแจกปันผลไปแล้วหรือยังนะครับหรือยังคงแจกอยู่เลยใกล้บริเวณนี้อยู่ไหมนะส่วน อันนี้ก็เป็นาราคาเหมาะสมนะครับอีฟินก็จะพรวายราคาเหมาะสมให้อยู่2โมเดลนะครับคือ PE กับ P/BV นะครับเวลาดูก็ดูทรงราคังความอยู่ตรงไหนนะครับนั่นเราเรียกว่าราคาเหมาะสมของหุ้นตัวนั้นนะครับซึ่งหุ้นแต่ละตัวจะมีเลนจ์ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความสามารถในการทางกาไรนะครับถ้าทางกำไรดีก็มีโอกาสจะไปเทรดกันที่ PE แพงๆได้แต่นั่งทุนยอมรับ พีแพงๆนั้นก็เลยกลายเป็นพ e. ีเหมาะสมไปโดยปริยายนะครับงั้นก็ถ้าเกิดลาส PE สูงกว่าตรงนี้แปลว่าเริ่มแพงแล้วนะถ้าลาส p e. ีต่ำกว่าแปลว่ายังคงถูกอยู่นะครับจากนั้นก็ไปดูตรงกราฟเทคนิคอเป็นอันดับสุดท้ายเลยนะครับของถูกนะแนวรับคนต้องรับอยู่ของแพงแนวต้านคนต,ต้องต้านอยู่นะครับผิดแผปไปจากนี้ก็เหมือนเดิมครับยิ่งลงยิ่งถูกยิ่งขึ้นยิ่งแพงครับไปลองดูหุ้นตัวแรกที่เข้ามาในวันนี้ครับเอเป็นไงกันบ้างครับ LT ประกาศกำไรออกมาไตรามาสาม 64, ขาดท4,000กนนะเป่นรารขาดทุนเพิ่มขึ้นจง เดิมที่คยกักทุนไว้2,900กว่าล้านครับหุ้นเอ t ยังคงกําไรดรอปอย่างต่อเนื่องนะครับมาหลายไตรมาสติดแล้วก็แน่นอนครับทุกคนเข้าใจตรงกันก็คือเรื่องโควิดแต่หุ้นอย่างนี้เป็นหุ้นที่เรียกว่าราคาไม่ลงนะครับนะก็ส่วนหนึ่งก็แน่นอนครับทุกคนมองว่าเขาเป็นโมโนโพลีแล้วเขาก็มองว่าบอททอมมันน่าจะผ่านไปแล้วเรื่องของโควิดนะครับงั้นตอนนี้มันก็ไม่น่าจะมีอะไรที่แย่ไปกว่านี้ละราคาก็เริ่มทรงๆนะครับถึงเริ่มพยายามจะยกโลยกหายขึ้นได้ซ้ำไปปันผลก็มาสักยู่่ทีราัก ยังดูไม่ได้นะครับยังล้างขาดทุนได้ไม่หมด P/B ก็7เท่าของบุ๊กนั่นแปลว่าตอนนี้ก็ถ้าดูเทียบกับสินทรัพย์ทางบัญชีนะครับน่ะก็เดลต้ว,ว่ามีเท่าไหร่ไม่รู้าราคาเนี่ยประมาณเเท่าของสินทรัพย์ที่มีนะครับนั้นก็ตอนนี้กราฟเทคนิคอลนะก็ไซด์เวย์นะครับชนเส้นบนไม่ผ่านเส้นบนไม่ผ่านเส้นบนไม่ผ่านนะครับแต่ว่าแนวรับข้างล่างก็รับอยู่นะ ตอนนี้สังเกตไหมครับว่าเขาทะลุขึ้นมาเหนือ3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางแล้วนั่นแปลว่าอะไรครับสั้นๆอย่าย้อนกลับมาปิดต่ำกว่า61บาทก็แล้วกันสำหรับหุ้น AOT นะครับก็เอาจะช่วย1ตัวแล้วกันนะครับส่วนแนวต้านก็หายเดิม erm ที่เคยทำไว้ครับ67 7 1ครับผม ต่อไปครับไปดูหุ้นตัวถัดไป UB i ิสนะครับยูบิสเนี่ยก็กําไรไตรมาส2 6 4 3 2ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้30ล้านเป็นหุ้นที่เรียกว่าก่อนหน้าเนี่ยกำไรก็ดรอปลงมาโดยตลอดนะครับนะก็เริ่มฟื้นนะครับขึ้นมาให้เห็นบ้างนะแต่ว่าราคาเนี่ยฟื้นมาสักพักหนึงแล้วจริงๆกาไรเขาก็ดรอปลงไม่ไม่กี่ไตรมาสเองนะก่อนหนะ้าเขาขึ้นเหมือนกันนะครับนะ ไม่ได้แ่าดรอปลงมาแบบยาวเป็นปีไม่ใช่ครับลดไปแค่สองแตงโมนี่เริ่มฟื้นละพอกำไรฟื้นปุ๊บราคาไปเลยนะครับเนะ่เหมือนเขากลับมาเอาโปรฟอร์มมานนะครับนะ่ปันผลน้ำมันซาก1%นรนนะครับพุ่นตัวนี้นะ ยูบิสพีสามสเท่านะครับก็เป็น P ที่แพงสุดตั้งแต่เข้าตลาดมาเหมือนกันนะครับกราฟเชนดิคอลเนี่ยทะลุนะครับโซนคู่สมมาตรไปแล้วนะครับนะของเดิมเนี่ยอยู่บริเวณนี้ทะลุเสร็จปุ๊บทะลุต่อเลยโอ้โหไปเรื่อยเลยนะครับนะเดี๋ยวเราไปหาโซนถัดไปของคู่สมมาตรกันหน่อยครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับนะก็ไม่ยากเลยนะครับตรงนี้ไงนะครับนะเป๊ะเลยนะครับก็ขึ้นมาปิดที่ด้านบนพอดีนะครับสําหรับ คู่สมมาตรนะครับของยูบิดนะครับนะ ประมาณนี้นะครับผมวางเกินมาหน่อยก็ต้องถอยลงมาหน่อยนะกระเป้เลยนะครับ16.3 16.5นะครับเป็นแนวต้านสำคัญในรอบนี้นะครับขึ้นหลังเสือมาแล้วอย่าลงนั่นแปลว่าสั้นๆอย่ากลับมาปิดต่ำกว่า16บาทสำหรับยูบิสเพื่อที่จะยกกรอบไปเล่นโซนถัดๆไปนะครับ16บาทเป็นแนวรับสำคัญในรอบนี้นะครับก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะสำหรับหุ้นยูบิสนะครับ ไปต่อกันที่หุ้นตัวถัดไปครับสายแมทครับกำไรไตรมาสองหกล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทําไว้2ล้านกว่านะครับสาแมทเองก็เรียกได้ว่ากําไรเนี่ยก่อนหน้าก็ดอปลงมาสักพักหนึ่งนะครับนะตอนนี้ก็เรียกว่ากลับมาฟื้นเลยแล้วก็ฟื้นแรงด้วยนะครับนะราคาเองก็ ตอนตอนกำไรลงะนะครับราคาขึ้นแต่พอกำไรขึ้นราคาดันลงนะ,ะปันผลก็ยังไม่ได้แจกจ่ายนะตรงนี้นะครับ PE นะจะอยู่ที่ประมาณสัก51เท่านะครับก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเหมาะสมก็คือไม่เกิน20เท่านะครับสำหรับราคาเหมาะสมของไซแมทนะครับ,รบทีนี้ข้อเป็นไงบ้างเอ่ยนะครับนะก็เรียกได้ว่าขึ้นไปนัวเนี่ยประมาณสัก ช่วง3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางเนี่ยนะครับนะไปเล่นอยู่นานะครับก็ไม่ผ่านสักทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็แนวรับสำคัญประมาณสัก4 24นะครับกับ4 0 8แนวรับสำคัญในรอบนี้สำหรับหุ้นไซแมทนะครับก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะเมื่อกี้ยู่บิตเราเซฟไปยังไม่มั่นใจเซฟก่อนนะครับนะผมพอดีไม่เห็นป้ายตรงนี้นะครับ ไปต่อกันที่สมบูรณ์เน็ตวานครับกำไรไต่มา264ครับ3เออสวัสดีครับ237ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้142ล้านเป็นหุ้นในกลุ่มออโต้นะครับที่กำไรค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วนะจริงเซกเตอร์ออโต้ก็เหมือนจะมีฉายแววเหมือนกันนะ,ะอาจจะทำไมสมบูรณ์เซต็ตดันลงก็ไม่รู้นะกำไรก็ดีด้วยนะครับนะปันผลก็ประมาณสัก3นนะครับหุ้นตัวนี้ PE จะอยู่ที่ เราราวสัก8เท่าเท่านั้นเองนะครับเป็น P ีเหมาะสมนะครับไม่ได้ถูกแล้วก็ไม่ได้แพงนะแต่ว่าก็มีความพลาดนิดหนึ่งตรงที่คู่สมมาตรนะครับดันหลุดนะครับนะเบรกขึ้นไปแล้วก็ดันหลุดนะครับนะอย่างงี้ถ้ามันหลุดมาเลยไม่แท่งแดงกับเพิ่งขายมันนะเวลาปิดหลุดคู่สมมาตรเอาดูแท่งแดงด้วยนะครับแต่อย่างเงี้ยหลุดแน่นอนนะครับนะอย่างเงี้ยชัดเจนนะครับแล้วตอนเนี้ยราคาก็ต้องไหลลงมาในโซนตรงนี้ก่อนนะครับก็อยู่มาสัก17.9กับ16.3 สำหรับหุ้นสมบูรณ์แอดวานนะครับก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะส่วนแนวต้านตอนนี้นะครับก็ดูที่ต้านเดิมเลยนะครับนะถ้าเบรกขึ้นไปได้ถึงจะเข้าสู่ไซเคลิลใหม่ก็คือประมาณสัก20บาท2สลึงครับสำหรับหุ้นทษดีครับหุ้นสมบูรณ์แอดวานนะครับแนวต้าน20บาท2สลึงเนาะ ถัดไปครับไปดู TTCL ครับกำไรไตรมาส264ครับ114ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้86ล้านนะเป็นหุ้นที่เรียกได้ว่าก็กำไรจะสวิงนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่นะครับสลับกันไปแต่ว่าเทรนด์น่อยู่ฝั่งขึ้นนะเทรนด์กำไรอยู่ฝั่งขึ้นนะครับราคาตอนนี้ก็เริ่มฟื้นขึ้นมาได้ละนะครับจะมีการย่อยอะไรก็ไม่ควรจะทำโลดุดตรงที่เดิมมาเนาะปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายครับสำหรับหุ้นทีทีซีนะครับ Uh, PE อยู่ที่20เท่าครับถามว่าแพงไหมก็ต้องไปเช็คอดีตก็ถือว่าเอาเรื่องนิดหนึงนะครับเหมาะสมมา14เท่าตอนนี้อยู่20เท่าก็แพงหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับหุ้น ttc l นะ uh, ถ้าดูจากกราฟเทคนิ i c a ก็ตอนนี้ก็คู่สมมาตรนะครับนะก็ขึ้นไปเทสด้านบนแล้วไม่ผ่านพอไม่ผ่านก็ลงมาเล่นโซนล่างใหม่นะแต่ก็ลงมาไม่ไม่สุดด้านล่างนี่นะ กลับเข้ามาใน3เส้นแบ um ่งโมเมนตัมกึ่งกลางแล้วนั้นทุกคนเห็นภาพตรงกันนะว่าโซนนี้จะเป็นโซนไซเว์ในรอบใหม่นี้5บาท2อสลึงกับ4บาท26ตังค์นะครับนะก็หลุดโซนไหนก็โซนนั้นจะได้เปรียบสำหรับหุ้นตัว TtCL นะครับก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะสำหรับการเวี่ยงตัวในกรอบไซเว์ตรงนี้ CR d ดีครับกำไรไตรมาส2ปี64อยู่ที่5ล้านกว่านะครับเชียงใหม่ริมดอยนะครับนะก็ดีฮะชื่อดีเป็นมงคลนะครับนะ 4ล้านกว่าๆนะครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้5ล้านกว่านะครับก็เรียกว่าหุ้นเชียงใหม่ริมดอยก,ก,ก็เรียกว่ากําไรดีขึ้นนะตอนขาดทุนก็ขาดทุนลดลงนะครับงั้นก็แน่นอนสุดครับราคาก็น่าจะไปทางขึ้นแหละเพราะว่าตอนขาดทุนขาดทุนลดลงตอนกําไรก็กําไรดีขึ้นนะครับปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะ PE ดูได้ยังเอ่ยเช็คก่อนสิ PE ยังดูไม่ได้นะครับยังล้างขาดทุนได้ไม่หมด P/B ประมาณสักหนึ่งเท่ากว่าของบุ๊กนะ ตัวนี้เหมือนเราไม่เคยทํามาก่อนเลยงั้นเราจะไม่ต้องมานั่งทำพร้อมๆกันแล้วกันนะครับก็ดูจากรูปทรงก็ไม่ยากนะครับนะรูปนี้ อ่ะโอเคระมาณนี้นะงั้นเราก็จะพอเห็นภาพแล้วนะว่าตรงนี้นะครับคือ3เส้นแบ่งโมตกึ่งกลางของเขานะ CRD นะครับนะตอนนี้นะครับขึ้นไปทดสอบนะครับโซนคู่สมมาตรแนวต้านด้านบนนะครับหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะขึ้นไปปิดสูงกว่า1บาท32ได้นะครับนะก็แน่นอนสุดครับตอนนี้3เส้นแบ่งบมตกึ่งกลางกันเป็นแนวรับ รอบใหม่หรือโซนใหม่จะยังไงก็ตามเหี๋ยพยายามย้อนกลับมาเทรดในโซนนี้นะครับก็บาท19ก็ับบาท04นะครับสำหรับตัว crd นะครับก็เอาใจช่วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับไปต่อที่หุ้นตัวถัดไปครับ bts ครับผม <c oughs> BTS ครับประกาศกำไรออกมาครับตัวไตรมาส1ปี65นะครับ1,382ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้400กว่าล้านนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหุ้นที่อ่าซออว์นะครับนะกำไรจริงๆเขาก็ดรอปลงตามช่วงโควิดนั่นแหละครับทุกคนก็ต้องเข้าใจตรงกันเนาะผู้โดยสารก็ต้องลดน้อยลงนะครับก็ work from home นะตอนนี้ก็เริ่มกำไรดีขึ้นราคาก็เริ่มกระเตื้องขึ้นพอกำไรมาปุ๊บนะครับนะกำไรมาปุ๊บราคาไม่ทำโลเลยนะครับนี่ยมาเลย มาตามเสียงเรียกร้องนะครับปันผลก็มาสัก3.2%นะครับหุ้นตัวนี้ PE จะอยู่ที่ราวๆสัก22่เท่านะครับถาวแพงไหมนะครับก็ต้องมาเช็คก่อน22เท่าก็ราคาเหมาะสมไปถาวบริเวณนี้นะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แพงจริงๆหุ้นตัวนี้ไปเล่น PE ดัดบ50เท่ายัางได้เลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้เล่น p กันแพงมาโดยตลอดนะครับตอนนี้ก็ดรอปลงมากำไรดรอปจริงแต่ว่าราคาก็ดรอปตามลงมาด้วยนะครับนะ ถ้าดูจากทรงคู่สมมาตรก็แนวรับที่ให้ไว้พอดีเป๊ะเลยจริงๆเราไม่ได้ดูหุ้น BTS กันมานานมากนะจำได้ใช่ไหมครับเราไม่ได้พูดถึงหุ้น BTS มานานมากๆงั้นแนวรับนี้ให้ไว้นานมากๆเหมือนกันนะครับก็ลงมาปั้งปังนะครับแปดสี่ศูนย์ก็แปดบาทกลมๆนะครับก็รับอยู่ในรอบนี้ในการโปรเจกต์ขึ้นไปในรอบใหม่นะสั้นๆก็อย่ากลับมาเล่นกันต่ำกว่า8บาท40แล้วกันสำหรับหุ้น BTS นะครับก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวนะครับ ไปต่อกันที่หุ้น XO เออไม่รู้ตัวนี้เป็นไรครับนะเจอทุกวันนะครับนะสเทปติดๆิดแลสลับ XO นะครับวันนี้ราคาเป็นไงบ้างยังคงไหลยอยู่ไหมไปดูหน่อยสิ <c oughs> อุ้ยลงอีกนะเนี่ย XO ครับกำไรไตรมาส2ปี64แน่นอนครับดีมากๆทุกคนเข้าใจตรงกันเนาะ154ล้านนะครับนะก็ดีขึ้นจากของเดิมที่เคยกำไรไว้91ล้านเป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวที่เรียกว่า ไม่ทําให้นั่งทุนผิดหวังในเรื่องของผลการดําเนินงานนะแล้วราคาก่อนหน้าก็ดีขึ้นจริงๆนะครับแต่ว่าตอนนี้มาลงแล้วก็ลงแรงด้วยไม่รู้มีข่าวอะไรไหม่าปันผลประมาสัก2.9%นะครับถ้าเราไปเช็คข่าวเมื่อวานเราเช็คข่าวกันแล้วครั้งหนึ่งยังไม่มีข่าวนะอ่วันนี้เริ่มเห็นนะครับอ่าโนมูระนะครับออกข่าวมาแล้วบอกว่าซื้อครับ21บาทนูนนะอ่อเริ่มมีข่าวลวหลังจากที่หายไปข่าวหายไปร่วมเดือนนะครับตอนนี้โนมูระมาออกข่าวแล้วนะครับก็ดูจาก PE16 เท่าครับ ก็ถาวแพงไหมก็ไม่แพง16เท่าตรงนี้นะครับเราเล่นระดับประมาณสักสาเท่าได้สาหรับหุ้นตัวนี้นะครับนะนนก็ยังคงมีอัพไซต์ประมาณ1ช่วงตัวได้เลยถ้าเกิดดูจาก PE นะส่วนการที่นี่ข้อแน่นอนสุดครับการหลุดคู่สมมาตรเป็นเรื่องที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็การจะกลับมาสู่ไซเคิลใหม่ได้ต้องเนี่ยครับประมาณสัก18.5เนี่ยนะครับเกินขึ้นมาได้หรือก็แนวรับก็เนี่ยสิบหกประมาณเนี่ยครับนะก็ดูตามราคาเหมาะสมไปแล้วกันตอนนี้ราคาของเขาก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะสำหรับหุ้น XO ไปต่อกันที่ After U นะครับ AU นะ After U ครับกำไรตรมาส264ขาดทุน7ล้านกว่าๆนะครับอ่าเป็นการขาดทุนเพิ่มขึ้นจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้3ล้านกว่าๆก,กำไรยังคงไม่ฟื้นสำหรับหุ้น After U นะครับนะสำหรับ หุ้นตัวนี้กำไรยังคงดรอปลงนะครับแต่ราคาก็เริ่มไม่ลงแล้วเหมือนกันนะครับปันผลก็0ูนุ้นะครับหุ้นตัวนี้ PE 172เท่านะครับก็เป็น PE ที่แพงสุดตั้งแต่เข้าตลาดมาเหมือนกันนะครับนะก็ลองพิจารณาดูนะครับนะส่วนกราฟเทคนิคก็นี่เลยนะครับคู่สมมาตรเนี่ยเคยทะลุขึ้นไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับนะไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรนะครับนะทะลุเสร็จปุ๊บดันรับไม่อยู่พอรับไม่อยู่ปุ๊บกลายเป็นแนวต้านเลยนะครับนะก็ปังปังเมื่อก่อนไม่ผ่านนะ แต่ว่าก็ลงไม่นานนะเ,ออเป็นหุ้น after y เ u เป็นหุ้นนี้แล้วก็คนก็อยากได้นะครับแม้กระทั่ทงขนาดคู่สมมาตรหลุดแล้วเนี่ยก็ยังมีคนอยากจะได้นะครับงั้นก็แนวรับตอนนี้เห็นภาพตรงกันเนาะเป็นเส้นบนเลยประมาณสัก9บาท2สลึงสลับพุทธอ f t e r สตนะครับก็เอาใจช่วย1ตัวแล้วกันนะก็หนาต้านเดินก็นี่ครับ1ิบเกับ11 90ครับไปต่อที่หุ้น ICN ครับ ICN ครับประกาศกำไรออกมาครับไตรมาส2ปี6,4ครับจะอยู่ที่36ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้22ล้านนะเป็นหุ้นที่เรียกว่ากำไรค่อนข้างเติบโตดีทีเดียวเชียร์แหละสำหรับหุ้นตัวนี้นะราคาก็วิ่งขึ้นดีสอดคล้องไปกับทิศทางของกำไรนะครับปันผลน้ำมันสัก2.3%ครับ PE ของเขาอยู่ที่21เท่านะครับนะก็ถามว่าแพงไหมก็ระดับหนึ่งนะครับนะเพราะว่าเหมาะสมน้ำมันสัก10เท่าเท่านั้นเอง นะก็เมื่อก่อนเล่นกัน PE ประมาณนี้นะครับนะ10เท่าแต่ว่าช่วงหลังกำไรดีก็ไม่รู้ว่าจะปรับ PE ขึ้นมาได้ไหมนะครับนะแต่ว่าก็ดูจากตอนนี้ก็แพงกว่าสมัยก่อนค่อนข้างเยอะนะครับนะถามว่ากําไรโตดีไหมก็ดีแหะครับโอ้นี่ก็ไปเรื่อยเลยนะครับทนะลุคู่สมมาตรไปนะไปกี่เลเวลแล้วเนี่ยนะครับนะ ่ะโอเคครับก็น่าจะนะครับไปไม่กี่เลเวลครับเพราะว่ามันกว้างครับแล้วมันไม่ผ่านครับเนี่ยฮะเห็นเหมือนจะขึ้นมาก็จริงแต่มันไม่ผ่านนะเออมันเป็นแค่หางนะครับนะ งั้นเอาตรงนี้ก่อนนะครับนะเอาตรงนี้ก่อนคร่าวๆก่อนนะครับดูจากทรงคู่สมมาตรทีละโซนนะครับนะไม่ผ่านพอผ่านแล้วนะครับเป็นแนวรับพอผ่านแล้วเป็นแนวรับพอผ่านแล้วเป็นแนวรับเห็นไหมครับก็ไม่ได้ผ่านตรงนี้นะงั้นทุกคนเห็นภาพตรงกันนะครับว่าคู่สมมาตรของแนวรับของ ICN ีเออยู่ที่7จ็ดบาทสิกับ6กบาทแปสบสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะสโตรเวอร์ไม่น่ามีนะครับน่ะน่าจะเป็นหุ้นที่เปลี่ยนชื่อไปปะงั้นผมทําตรงนี้แล้วกัน ผมก็ไม่ไม่ไม่ไมชัวร์ว่าชื่อเดิมชื่ออะไรนะครับ <c oughs> Sky Tower นะครับอา่อาน s t o อ e r นะครับน่าแหมเรียกเสียเลยนะครับนะ Sky Tower ครับ กำไรไตรมาส2ปี64ครับก็กำไรนะครับนะ่ะดีขึ้นนะครับจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้166ล้านนะครับนะก็เรียกดูคุณอย่างนี้ก็น่าจะเทิร์นญลาวได้นะครับฮ่าเริ่มมาแล้วนะครับนะ่ะตอนขาดทุนขาดทุนลดลงนะครับตอนกำไรนะครับนะ่ะก็กำไรดีขึ้นเออนะครับนะ่ะจริงๆกำไรมาสักพักแล้วแต่ราคาเพิ่งจะเริ่มวิ่งแต่จริงๆก็วิ่งแรงกันนะนะจากจุด03เป็น สีเด้งแล้วอะนะครับปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายนะสำหรับหุ้น sky tower ตัวน,นี้นะ pe ยังดูไม่ได้นะครับยังล้างขาดทุนได้ไม่หมดเพิ่งเริ่มเอง pb ก็มา,มาสัก3เท่ากว่า,วาของปุ๊กคิดว่าไม่เคยทำแหละนะครับพอเห็นชื่อเป็น sky tower ไม่เคยทำแน่นอนนะครับหุ้นอย่างนี้จะตียากสักนิดหนึ่งนะทุกคนนะเออต้องต้องเข้าใจด้วยนะครับก็อาจจะแบ่งเป็นโซนนะครับที่ราคาเขาเคลื่อนไหวอย,อยู่ปกติ จนกว่าที่เราจะเห็นนะครับการฟอร์มตัวของกราฟแท่งเทียนที่มันชัดกว่านี้ที่ไม่ใช่เป็นแบบหางหาง,หางอย่างนี้นะครับนะงั้นก็ใส่ใจตัวนี้ก่อนสังเกตดูนะครับว่าโซนมันก็จะแบ่งทีล 3, นะ0.3 0.03นั่นแหละนะครับงั้นก็พยายามเบรกโซนไหนนะครับจับจับเหมิดเป็นโซนก็ได้นะครับนะอย่างเช่นคุณอาจจะจับเหมิดเป็นโซนอย่างนี้นะครับ จับโซนนี้เป็นโซนแนวรับ1โซนนะครับนะจับโซนนี้เป็นโซนแนวรับอีก1นงโซนนะครับนะนั้นคุณก็ค่อยกระเถิบไปใช่ไหมตอนนี้คุณก็ต้องกระเถิบใช้1 1กับ0.08ในการบริหารนะครับว่าจะย่อไงก็ตามครับ0.11กับ0.08นะห้ามหลุดตรงนี้แล้วกันสำหรับหุ้น Sky t o w e เวอร์นะครับนะ S T O นะครับ W E R นะครับ Stover Sky Tower นะครับอ่ะโอเคทุกคนครับนะก็ไปสรุปภาพรวมของเซตอินเด็กกันดีกว่านะครับเซตอินเด็กนะก็รีบาวมานะครับนะก็เป็นราคาที่ขึ้นค่อนข้างแรงนะแต่ก็ดีด้วยดีใจด้วยที่รอบนี้เราก็เตือนทุกคนว่าเซตจะเริ่มสะบัดตัวขึ้นแต่1,606 1606อันนี้เราเขียนบทความไว้ว่าเป็นสัญญาณสะบัดตัวขึ้นแล้วก็ยืนยัน รีบาวเมื่อ1นึ่งผ่านหนกนะครับก็ให้ทุกอย่างล่วงหน้าไว้หมดทุกอย่างนะครับงั้นทุกคนจะเห็นภาพตรงกันแล้วตอนนี้ก็ขึ้นมา1 6ึ่งละนะครับกระเถิบมาค่อนข้างได้ไกลนะครับก็ค่อยๆขยบไปขยบแนวรับไปเพราะว่าตลาดต่างประเทศยัยงดูคุมเครืออยู่งั้นแนวรับที่ห้ามหลุดตอนนี้ก็มาสัก1 6ึ่งห่้ใช่ไหมที่เราได้ตีเส้นเอาไว้เมื่อตอนเ,อเส้นเบรกเส้นกดใช่ไหมในกลาฟหนึ line, 16, 16, 15, ่งหกหนึ่งหกหนึ่งห้าโดยประมาณนะครับนะก็หวังว่าจะไม่มีแท่งไหนปิดหลุดนี้ โอเคพบกันใหม่ในเซสชันถัด,ด,ดไปครับผมสวัสดีครับ